เด่นชัดอย่างยิ่งว่าการต่อสู้ในเรื่องฝายแกนดินซีเมนต์ในห้วงแห่งการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็นเรื่องระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมองในคณะกรรมการวิสามัญไม่ว่าเมื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในวาระ2ตัวละครในคณะกรรมการคือนายวรวัฒน์เอื้ออภิญกุลกับนายสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิตัวละครในสภาผู้แทนราษฎรคือนายวิสุทธิ์ชัยนรุณกับนายวิโรจน์ลักขณาอธิสรทั้งที่โครงการนี้เป็นงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งที่โครงการนี้เป็นของรัฐบาลเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลคำถามก็คือเหตุใดงบประมาณที่กำหนดเอาไว้ในเบื้องต้นกว่า 2,000 ล้านบาทจึงถูกตัดทั้งที่รัฐบาลเป็นฝ่ายกลุ่มเสียงข้างมากไม่ว่าในคณะกรรมการไม่ว่าในสภาผู้แทนราษฎรหากมองแต่เพียงบทบาทของนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลหากมองแต่เพียงบทบาทของนายวิสุทธิ์ชัยนรุณอันมาจากพรรคเพื่อไทยก็อาจจะไม่เข้าใจทำไมกรรมธิการและส.ส.พรรคภูมิใจไทยจึงเงียบงันหากมองในทางรูปแบบโครงการฝายแกนดินซีเมนต์นี้เป็นงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยจริงตัวหลักที่ดำเนินการและขับเคลื่อนสัมพันธ์กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจริงและการคัดค้านโครงการนี้ก็มาจากกรรมธิการของพรรคก้าวไกลจริงโดยมีนายสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิความเห็นของพรรคก้าวไกลก็เป็นไปอย่างที่นายสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิยืนยันและได้รับการรับรองโดยนางสาวศิริกัญญาตันสกุลและโดยเฉพาะนายคริสปานเนียมพรรคก้าวไกลมิได้คัดค้านโครงการหากแต่ตั้งข้อสงสัยต่อความรอบคอบรัดกุมของโครงการและสามารถพิสูจน์ได้ทั้งในขั้นอนุและในขั้นกรรมาธิการว่ามีความไม่ชอบมาพากลและเมื่อมีการลงมติในคณะกรรมาธิการวิสามัญปรากฏว่าความเห็นของพรรคก้าวไกลเป็นที่ยอมรับว่าสมควรตัดแม้กระทั่งกรรมธิการของพรรคภูมิใจไทยเองก็เห็นคล้อยตามหากไม่เข้าใจถึงรากฐานความเป็นมาของโครงการฝายแกนดินซีเมนต์อย่างเป็นระบบอย่างเป็นกระบวนการก็อาจไม่เข้าใจพรรคก้าวไกลอาจไม่เข้าใจพรรคภูมิใจไทยปฏิกิริยาไม่ว่าจะมาจากนายวิสุทธิ์ชัยนรุณจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมาจากนายวิโรจน์ลักขณาอธิสรจึงเป็นเพียงปลายบนสุดแห่งยอดภูเขาน้ำแข็งในความเป็นจริงสามารถโยงไปยังรากฐานของพรรคเพื่อไทยไปยังรากฐานของพรรคก้าวไกลได้อย่างยอดเยี่ยมมองผ่านอารมณ์มองผ่านปฏิกิริยาก็เห็นมหึมาแห่งไฟมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ